ล่าสุดเราเคยเจอกันที่งานอีเวนท์ที่พัทยาล่าสุดเราเจอกันที่ล่าจะไม่ต้องย้ำอะไรอ่ะมันรีบพูดล่าสุดทำไมล่าสุดเราเจอกันที่งานอีเวนท์ที่พัทยาใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยคุณเคยนั่งแล้วก็คุยให้ดิฉันฟังว่าข้างบ้านคุณน่ะมีล้าวไก่อ๋อใช่ใช่ไหมคะตอนนี้ไก่หมดแล้วค่ะตอนนี้ไก่หมดแล้วครับหนูกินไปหมดแล้วกินหมดแล้วใช่จริงเหรอท่านอื่นล่าสุดคุณมีแฟนเป็นฝรั่งใช่ไหมคะเรื่องแฟนเนี่ยถามดีกว่าค่ะอ้าวล่าสุดเนี่ยแฟนฝรั่งของคุณเนี่ยเล่นเป็นโนเก่งด้วยใช่ไหมคะก็พอได้ป๋าล่าสุดเนี่ยคุณเพิ่งประชุมกับผมเรื่องคอนเสิร์ตของคุณใช่ไหมฮะเปล่านะเปล่าคิดไปเองล่าสุดเนี่ยคุณเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตกับผมใช่ไหมครับพี่หนึ่งคิดเองคิดเองครับล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดล่าสุดขอบคุณเขาไม่ใช่ในพานคุณเพิ่งมีลูกเฮ้ยคนสุดท้องใช่ไหมครับหนูยังไม่มีนะยังไม่มีครับไม่เชื่อมีคนเคยทักผิดว่าคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนดาราคนไหนบ้างอะไรเงี้ยแนวไหนแอนโทนีน่าโจลีโอแอนโทนีน่าเลยเหรอเขาเลิกกันแล้วฮะเขาเลิกกันแล้วคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าชัวร์ไม่รู้ท่านเดินคุณชอบรอยสักไหมคะชอบมากชอบมากคุณมีรอยสักที่หลังใช่ไหมครับบอกได้อย่างเดียวว่าชอบคุณเป็นนักร้องในยุค90อันนี้ให้ถ่ายเองค่ะผมอยากทดสอบท่าเต้นท่าหนึ่งให้เขาเต้นได้ไหมฮะได้ฮะเอาขาขวามาข้างหน้าครับขาขวาไปข้างหน้าเอาขาซ้ายไปข้างหลังครับแล้วทำมือสองข้างอย่างนี้ครับแล้วโยกขึ้นโยกลงให้ผมดูหน่อยครับใครอะอะไรอะอะไรอะพี่หอยใช่ใช่อะไรอ่ะใช่อะไรอ่ะอะไรบอกด้วยใช่อะไรอ่ะไม่บอกเอาให้อึดอัดกันทั้งหมดเลยอะไรวะอะไรอ่ะคุณรู้สึกยังไงแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขา3คํากับหน้ากากที่นั่งอยู่บ้างค่ะ3คําค่ะตุ๊กๆตอนนี้ก็ไม่เห็นจะขับไปไหนเลยกลับบ้านไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวอีกทีไหนกูจะขับรถชนมึงหมดเวลายากอ่ะคุณเคยมารายการ The Mask Singer มาแล้วใช่ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับเคยมาแล้วแน่นอนหรือจะเป็นน้องที่เป็นตัวเลขกลับมาอีกครั้งหรอน้องที่เป็นตัวเลขน้องแปด1ไม่ใช่2ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่5ไม่ใช่6ไม่ใช่7ไม่ใช่8ไม่ใช่โอเค10เขาชื่อ10ใช่ไหมข้าไปที่เป็นอากาศกระติบเพราะว่าคุณเป็นคนภาคอีสานหรือเปล่าครับจริงๆภาคเหนือก็กินข้าวเหนียวนะครับพี่หนึ่งนั่นไงอ้าวแปลว่าคุณมาจากภาคเหนือใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าเป็นคนพัทลุงจะเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับเออไม่เชื่อฮะแล้วถามทำไมเออว่ะจริงด้วยคุณเคยเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมฮะเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปชื่อของคุณเหมือนกับคนข้างๆคุณใช่ไหมครับไม่ครับผมไม่อยากซ้ำกับใครครับอืมคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างคะได้กี่ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันโปรตุเกสเกาหลีโอ้ขอฟังฝรั่งเศสได้ไหมฮะบองชูตระมงฮะบองชูตระมงตระมงบองชูโดเรมอนอะไรกับมันก็ไม่รู้เชื่อมาแต้มกระติกเชื่อมาแต้มกระติกกระติกเขาไม่อยากเชื่อมาแปลอีนี่เชิญมาแต้มไม่รู้อ่ะฟังไม่ออกอ่ะเสียงมันดันอ่ะเยอรมันเขมรไพร่โปร่งเก็บไพร่ไอ้นั่นไม่ใช่แล้วผมว่าทำไมจะไพร่จะเป๊ะกระติกคุณยังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะแต่พี่จะส่งเสียไหมครับอุ๊ยค่าเทอมแพงไหมฮะเทอมละ500,000คุยกันได้ครับเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่ไหนเนี่ยค่าเทอมละ500,000คุยกันได้มึงเป็นเจ้าของมหาลัยเหรอคุยกันได้อ่ะคือต่อค่าเทอมได้คุณมีท่าประจำตัวของคุณไหมคะขอดูหน่อยค่ะเออมีครับมีครับจังหวะมาเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ย
มันมาอีกแล้วเหรอโอ้เจ็บเข่าเจ็บเข่าโอ้เจ็บเข่าเจ็บเข่าหมดเวลาคุณมีคณะลิเกเป็นของตัวเองไหมครับคุณเป็นนักแสดงไหมฮะเป็นนักแสดงด้วยก็ได้จ้ะเป็นด้วยก็ได้จ้ะเป็นหมดเลยคุณเข้าวงการตั้งแต่ปีไหนฮะเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ออกไปโดนไล่ออกไปค่ะ คุณเคยออกอัลบั้มมีอัลบั้มของตัวเองไหมคะถ้านับแล้วก็ประมาณ10อัลบั้มเลยจ้ะจริงๆแล้วอาชีพในวงการเนี่ยคุณทำอะไรบ้างคะเดินแบบเดินแบบเคยขายาวขนาดนี้เดินแน่นอนร้องเพลงร้องเพลงเล่นละครเล่นละครหนังเล่นไหมหนังไม่เอาไม่เอาหนังไม่ค่อยชอบละครไม่ชอบหนังชอบเล่นละครไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องทำดัดจริตเขาหมายถึงชุดมันดูดัดไปดัดมาสวยงามดีครับผมคุณมีแฟนอยู่วงล็อกใช่ไหมครับไม่ใช่จ้ะไม่ใช่เราเคยเจอกันตอนคุณไปโปรโมทเพลงในรายการใช่ไหมฮะพี่ค่ะพี่คิดว่าหนูเป็นใครคะนุ้ยคิดว่าคุณคือรถตุ๊กตุ๊กฮะแล้วไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กธรรมดาด้วยเพราะคุณคือรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผ่านขึ้นสะพานลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช้ากระตุกช้ากระตุกช้ากระตุกคุณชอบวิ่งใช่ไหมครับชอบวิ่งค่ะกลับใหม่แล้วเหรอใช่รู้แล้วคุณเคยมีข่าวทะเลาะกับใครในวงการบ้างคะเคยไหมหรอนางเอกอักษรย่ออักษรย่ออะไรอักษรย่ออะไรมามานี่นึกเหรอมาอรพานางเอกมานี่นึกนะคือแม่นางเอกนะใจร้ายโอ้ยครูครูเฮ้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยอย่าพูดแบบนี้ล่าสุดน่ะเป็นยายนะจ๊ะดูเถอะกันนะไม่ต้องบอกแล้วครูไม่ต้องบอกขึ้นไม่ธรรมดาด้วยเพราะเวลาครูขึ้นรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผ่านขึ้นสะพานลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช้ากระตุกช้ากระตุกช้ากระตุกเข้าใจยังมันบ้าแล้วหมดเวลา